วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมาแล้วพิธาชี้ล็อกดาวน์ศูนย์เปล่าโควิดพุ่งไม่หยุดปัญหาไม่ใช่ไม่มีงบประมาณแต่อยู่ที่ความสามารถประยุทธ์พิธาชี้ล็อกดาวน์กำลังศูนย์เปล่าโควิดพุ่งไม่หยุดแนะแก้ตรงจุดเปลี่ยนผู้นำและคณะย้ำปัญหาไม่ใช่ไม่มีงบประมาณแต่อยู่ที่ความสามารถในการจัดการของบิ๊กตู่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พิธาลิ้มเจริญรัตน์ความว่าติดเชื้อทะลุ 20,000 ต่อวันผมขอเตือนว่าการล็อกดาวน์กำลังจะสูญเปล่าและเจ็บครั้งนี้ยังไม่เห็นทางจบปัญหาของเราไม่ใช่ไม่มีงบประมาณแต่อยู่ที่ความสามารถในการจัดการของผู้นำในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมเคยได้ชี้แจงไว้ว่าผมไม่ได้คัดค้านการล็อกดาวน์แต่การล็อกดาวน์ต้องไม่สูญเปล่าต้องเจ็บแล้วจบในขณะนั้นอัตราการตรวจพบเชื้อในไทยสูงกว่า 5% มาติดต่อกัน2สัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขตามเพดานของหูว่าต้องล็อกดาวน์ตัวเลขอัตราการตรวจพบเชื้อมีนัยยะสำคัญอย่างไรในช่วงที่สหรัฐอเมริกากำลังระบาดหนักที่สุดมีอัตราการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 15% ในขณะที่อินเดียมีอัตราการตรวจพบเชื้อนี้ 23%ในส่วนของประเทศไทยตอนนี้จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าอัตราการตรวจพบเชื้อโควิดในประเทศไทยสูงถึง 24% และแนวโน้มกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างน่ากลัวตัวเลขนี้ตีความเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกเหนือจากหายนะการล็อกดาวน์ของเรากำลังสูญเปล่าและในครั้งนี้ประชาชนจะเจ็บแต่ไม่จบเจ็บแล้วเจ็บเล่าโดยที่รัฐบาลก็อยู่ในสภาวะไร้ประสิทธิภาพเกินกว่าที่จะช่วยเหลืออะไรได้ผมต้องบอกว่าวิกฤตที่รุนแรงขึ้นในขณะนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีล้มเหลวในการจัดการวิกฤตอย่างสิ้นเชิงทั้งที่มีการออกมาตรการล็อกดาวน์มีอำนาจเต็มจากพรก.ฉุกเฉินที่รวบอำนาจไว้ในมือและมีเงินจากพรก.เงินกู้2ฉบับจำนวนเงินกว่า1ล้าน5แสนล้านบาทสาเหตุหนึ่งที่อัตราการตรวจพบเชื้อในไทยสูงขึ้นในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เพราะตัวเลขการตรวจน้อยลงจากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสัปดาห์ที่11ถึง17กรกฎาคมมีการตรวจเฉลี่ย 69,000 ตัวอย่างต่อวันในสัปดาห์ที่18ถึง24กรกฎาคม 67,500 ตัวอย่างต่อวันในสัปดาห์ที่25ถึง31กรกฎาคม 61,800 ตัวอย่างต่อวันการล็อกดาวน์ที่จะไม่ให้ศูนย์เปล่านั้นต้องมีการตรวจเชิงรุกการตรวจต้องมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเพื่อที่จะแยกปลาออกจากน้ำเพื่อทำการรักษาและยุติการระบาดให้เร็วที่สุดตัวอย่างของการตรวจเชิงรุกประชากรทั้งเมืองในต่างประเทศก็มีให้เห็นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ประชากรหลักพันอย่างที่อิตาลีหลักหมื่นอย่างโบลินัสแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐหลักแสนอย่างเซาแฮมป์ตันที่อังกฤษและหลักล้านอย่างอู่ฮั่นที่ผมกล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลต้องบังคับทุกคนให้มาตรวจโควิดแต่ศักยภาพในการตรวจ RT-PCR ของประเทศเราอยู่ที่ประมาณ 70,000 ตัวอย่างต่อวันและไม่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วรัฐบาลต้องมีการตรวจเชิงรุกและขยายศักยภาพในการตรวจมากกว่านี้นอกจากนี้การล็อกดาวน์ไม่ให้ศูนย์เปล่ารัฐบาลต้องเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงผมจึงขอแสดงความกังวลต่อมาตรการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมโดยการให้นายจ้างมาเข้าระบบประกันสังคมเพราะจากแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้26/2564เมื่อ23กรกฎาคม2564นั้นนายจ้างที่มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่จะต้องได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยจากตารางเวลาการดำเนินงานอาจได้เงินเยียวยาล่าช้าถึงเดือนตุลาคมผมขอย้ำอีกครั้งว่าปัญหาของรัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่ไม่มีงบประมาณมาใช้ในการเยียวยาประชาชนและแก้ปัญหาโควิด-19 จากที่ผมดูตัวเลขการอนุมัติงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นและรายการแก้ปัญหาโควิด-19 ของปีงบ64ที่ตั้งเอาไว้รวมกัน 140,000 ล้านบาทจากที่ผมสืบค้นได้ในมติครม.นอกจากนั้นจะมีเอาไปใช้ในทางลับอะไรอีกผมไม่ทราบพบว่ามีการอนุมัติแค่ 46,000 ล้านบาทหรือไม่ถึง1ใน3ของงบกลางที่ขอในปี64ไม่นับว่ามีเอกสารสำนักงบประมาณของรัฐสภารายงานว่าณวันที่30มิถุนายน64มีการเบิกจ่ายแค่ประมาณ 12,000 ล้านบาทเท่านั้นไม่ถึง 10% นี่ยังไม่นับพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทที่รัฐบาลออกมาได้จะ3เดือนแล้วแต่ก็ยังเป็นแบล็คบ็อกซ์หรือพื้นที่ดำมืดที่เรายังไม่ทราบว่ารัฐบาลเอางบไปทำอะไรทุกปัญหาเราต้องแก้ให้ตรงจุดตอนนี้ปัญหาวิกฤตของประเทศไม่ใช่ปัญหางบประมาณแต่เป็นปัญหาเรื่องความสามารถของผู้นำและคณะผมจึงเสนอไปยังทุกท่านว่าถ้าเราอยากออกจากวิกฤตนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำและคณะคืนอำนาจให้ประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาโครงสร้างการเมืองไทยโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีอำนาจแต่ไร้ความสามารถกลุ่มเดิมกลับมาได้อีกครับHashtag ก้าวไกลโควิดล็อกดาวน์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ